เพื่อนๆเริ่มเบื่อเจ้าปลากระเบนกันหรือยังฮะเพราะตอนนี้มีหลุดอีเวนต์ใหม่แล้วนะครับซึ่งอีเวนต์ใหม่นี้ก็น่าจะเป็นช่วงฮาโลวีนพอดีเนาะและอีเวนต์ใหม่นี้น่าสนใจกว่าที่คิดนะและเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับสำหรับที่มีการหลุดออกมาในอีเวนต์นี้จะมีทั้งอีเวนต์ใหญ่และอีเวนต์เล็กและเหมือนว่าอีเวนต์ใหญ่จะมีอยู่แค่จุดเดียวณตอนนี้นะครับที่มีการหลุดออกมาซึ่งก็คือขวาบนของแมปและสำหรับอีเวนต์เล็กๆก็จะกระจัดกระจายไปอยู่ตามแมปนะครับเป็นสีฟ้าๆตามนี้เลยถ้าเพื่อนๆเข้ามาในอีเวนต์ใหญ่ปุ๊บเพื่อนๆก็จะได้รับทางด้านของตัวบัตรเกิดที่สามารถทำให้เพื่อนนั้นเกิดใหม่ได้ทันทีและเหมือนเดิมเหมือนเคยครั้งนี้ก็มีถึง3ชีวิตด้วยกันนะครับเห็นจากทางด้านบนได้เลยนะว่ามีหัวใจอยู่2ดวงนะครับและใช่ครับยานพาหนะอันใหม่ของเรานั้นก็คือเจ้าม้าตัวนี้และบอกเลยว่าน่าสนใจกว่าที่คิดนะเพราะม้าตัวนี้นั้นสามารถฮีลตัวเองได้ด้วยการให้อาหารน้องนั่นเองและแถมยังไวมากอีกด้วยแต่แค่นั้นก็ยังไม่หมดอีเวนต์นี้มีทางด้านของตัวเซรั่มที่สามารถแปลงให้เรานั้นกลายเป็นแวมไพร์หรือมนุษย์หมาป่าได้อีกด้วยสำหรับอันนี้ก็จะเป็นแวมไพร์นะครับแม่งเทจัดทำให้เราสามารถบินไปมาได้พุ่งไปมาได้หรือแม้กระทั่งปล่อยคลื่นพลังใส่สตรูนะครับอันนี้ก็เจ๋งมากๆเหมือนกันแต่อันนี้มันยังแบบปักๆอยู่ก็อาจจะยังดูแบบไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่อาจจะต้องรอดูตอนเปิดเซิร์ฟจริงๆนะครับว่ามันจะลื่นไหลมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ทางด้านของตัวการพุ่งนะครับตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีดีเลย์เท่าไหร่นะผมว่ามันค่อนข้างโกงไปหน่อยแต่ตอนที่ได้ใช้ในเซิร์ฟหลักจริงๆผมว่าน่าจะมีดีเลย์แหละอันนี้มันเร็วเกินไปแบบพุ่งไม่หยุดเลยแล้วถ้าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีกและสำหรับทางด้านของตัวเซรั่มหมาป่านะครับเมื่อทำการใช้แล้วก็จะเหมือนกับทางด้านของเซรั่มแวมไพร์ก็คือจะมีปุ่มให้เรากดแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าที่วิ่งไวมากซึ่งสามารถหอนได้แต่ไม่แน่ใจว่าหอนแล้วได้อะไรนะครับมันยังไม่มีคำอธิบายแต่ที่รู้ก็คือไวแบบไวมากเข้าโซนได้ดีมากกระโดดไปมาได้ด้วยและแถมยังควนสตรูได้อีกด้วยนะครับและนั่นก็คือไอเทมใหม่ที่มีการเพิ่มเข้ามาแต่ถ้าถามว่าในอีเวนต์นั้นมีอะไรบ้างก็เหมือนอีเวนต์ทั่วไปเลยนะครับก็จะมีกล่องสมบัติอยู่ด้านในซึ่งก็จะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนได้ทำกันนะครับอย่างเช่นแอบในโรงศพพวกนี้อันเนี้ยสามารถแอบได้นะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถมองจากด้านในได้อีกด้วยเอาไว้ถ้าเกิดอยู่ๆสตรูโผล่มาปุ๊บแล้วก็กดออกมาและยิงได้ทันทีเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดเราเจอโรงศพพวกนี้แนะนำนะครับให้ยิงโรงศพพวกนี้ก่อนก็ได้นะเพราะมันสามารถยิงให้พังได้ด้วยเหมือนกันนะครับและแน่นอนนะครับว่าอีเวนต์นี้มันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนหลายชั้นนะและสำหรับอีเวนต์เล็กนะครับก็จะคล้ายๆกับอีเวนต์เล็กทั่วไปเลยก็คือจะมีพัซโซเล็กๆน้อยๆให้ทำกันนะครับเพื่อที่จะรับของรางวัลที่เป็นหีบสมบัตินั่นเองก็คือการพาหมาป่าไฟพวกนี้ไปที่จุดรูปปั้นของพวกเขาจำนวน4จุดนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นสัญลักษณ์ด้านบนตรงกลางจอเลยถ้าหากว่าทำครบ4จุดเมื่อไรปุ๊บกล่องสมบัติตรงกลางก็จะสามารถเปิดรับได้นะครับและนั่นก็คือทั้งหมดที่มีการหลุดออกมาณตอนนี้สำหรับอีเวนต์ใหม่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งเห็นว่าอันนี้มันเป็นไฟนอลไลซ์นะครับดูไว้เป็นแนวทางไว้ก่อนเท่านั้นก็พอนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและเจอกัน